สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้ชินฮยเยซอนหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในเรื่องมิสเตอร์ควีนฮยเยซอนเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2532ปัจจุบันเธออายุ32ปีสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมและเธอมีกรุ๊ปเลือดโอฮยเยซอนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซจงสาขาภาพยนตร์ฮยเยซอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2555โดยร่วมแสดงในบทสมทบจากซีรีส์เรื่องสคูล2013ซึ่งเป็นซีรีส์เรตติ้งดีที่สร้างกระแสให้กับนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำอย่างอีจงซอกคิมอูบินและจังนาราซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานแสดงที่ดีของเธอและหลังจากนั้นเธอก็มีงานแสดงเข้ามาให้ได้ลองอีกหลากหลายเรื่องหลากหลายบทบาททั้งงานโฆษณาซีรีส์และภาพยนตร์อาทิเช่นเรื่อง Angel Eyes Oh My God Legend of the Blue Sea Still 17ต่อมาในปีพ.ศ. 2560ซึ่งเธอได้รับบทนำครั้งแรกจากเรื่อง My Golden Life ทำให้เธอได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการจนได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยซีรีส์เรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งการรับชมได้ดีมากการันตีได้จากนักแสดงของเรื่องที่ต่างกวาดรางวัลมามากมายรวมถึงตัวเธอก็ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจาก KBS ไปครองได้สำเร็จซึ่งต่อมาฮยเยซอนเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนซีรีส์มากยิ่งขึ้นจากการเป็นนักแสดงนำในเรื่อง Angel Last Mission Love ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถกวยเรตติ้งจากคนดูไปได้อย่างถล่มทลายจนเธอนั้นได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและรางวัล Best Couple จาก KBS Award 2019ไปครองได้อย่างสวยงามแต่ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2563ถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2564เธอได้แจ้งเกิดอีกครั้งและดังเป็นพลุแตกจากผลงานซีรีส์เรื่องดัง Mr. Queen กับบทบาทมเหสีสุดฮาที่ทำเอาแฟนๆซีรีส์ต่างชื่นชอบการแสดงของเธอได้ประกบคู่กับคิมจองฮยอนต้องบอกเลยว่าเคมีของทั้งสองนั้นเข้ากันแบบสุดๆและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของชินฮยเยซอนเท่านั้นนะคะจากนักแสดงสมทบสู่นักแสดงนำแถวหน้าของวงการบันเทิงตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่ผ่านมาเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบต้องผ่านอุปสรรคและบททดสอบมากมายแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านมันมาได้เธอเป็นนักแสดงที่มากความสามารถและความน่ารักของเธอทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกกลุ่มวัยสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของชินฮยเยซอนติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ